เอ๊ะลุงเนี่ยไปได้ทุกเรื่องเลยโอ้ยกินเมื่อกี้กินข้าวกับอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยนึกไปได้ทุกเรื่องคุณโอ้ชื่ออภิญญาเฉลยอภิญญาภาษาพุทธศาสตร์นะอภิญญาอภิญญาเนี่ยด้วยคุณอภิญญามาฟังคนแก่พูดที่เล่นที่จริงไม่รู้อะไรแต่ครั้งเดียวที่ฟังผ่านไปรู้สึกได้ว่ามีสมองอีกซี่ขึ้นมารวมเป็นหนึ่งเข้าใจแจ่มแจ้งสว่างรู้เห็นความจริงเถอยตรงนี้เองโอเคแรกๆก็ลุงเล่นมาจริงบ้างถ้าพูดจริงท่านรับไม่ได้หรอกเขาบอกต้องเล่นบ้างจริงบ้างในเล่นเล่นมีจริงนะคุณโยมเล่นเล่นน่ะมีจริงนะคุณโยมถ้าจริงล่ะมันจะขนาดไหนถ้าจริงรับไม่ได้หรอกทำไมผมจะไม่รู้ของแกเนี่ยโอเคมาฟังคนแก่แม่ชอบใจมากครับเนี่ยคนลุงหงอกเป็นภาษาที่ลุงชอบใจมากเลยด้วยมันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของลุงเนี่ยลุงต้องพอใจตรงนี้ใช่ไหมลุงหงอกพิวดูจี้เนี่ยโหพอใจมากโอเคนะ มาฟังคนแก่พูดที่เล่นที่จริงไม่รู้อะไรแต่ว่าฟังแรกๆมันจะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ฟังไปฟังมาแปลว่าฟังไปฟังมาครั้งเดียวที่ฟังผ่านไปแปลว่าครั้งเดียวที่ได้ฟังผ่านมาแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่ามีสมองอีกซี่ขึ้นมาแปลว่าซี่หนึ่งเป็นการเรียนรู้ส่วนตัวท่านมานะฮะคุณอภิญญาครับสิ่งหนึ่งรับรู้อะไรต่างมาของท่านมาตั้งแต่ไหนๆกันมาแล้วถ้าอธิบายคำว่าสมองเป็นสองซี่ซี่หนึ่งก็สะสมมาเยอะมาฟังบ้าๆบอๆบ้างอ้าวพอเวลาฟังเข้าให้ทีเนี้ยฟังไปฟังมาสมองซี่ที่สองมันทำงานแล้วอีกซี่ขึ้นมารวมเป็นหนึ่งทันทีเป๊ะจึงเข้าใจแจ่มแจ้งสว่างรู้เห็นความจริงพอถเอ้ยก็อยู่ตรงนี้เองแปลว่าเมื่อสองข้างสมองมันบาลานซ์กันแล้วนะครับนี่คือใช่นะความรู้ด้านสมองที่ทางด้านนักวิชาการการแพทย์อะไรเขาก็พูดถึงกันนะสมองซีกซ้ายซ้ายและขวาก็ไม่รู้เลยก็บอกว่าซีกเขาเรียกว่าตรรกะซีกทางโลกเออตักกะนะไอ้ซี่อีกข้างหนึ่งก็แล้วกันมันมีสองด้านผ่าหน้าผ่าไปเนี่ยมันมีสองด้านด้านที่หนึ่งเชื่อสว่าข้างขวากันเลยศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องรูปเขาว่าไงอีกด้านที่สองมันเป็นเรื่องนามเขาเรียกว่าอาร์ตเรื่องอาร์ติสเรื่องศิลปะเขาว่าไงศิลปะกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเขาจะพูดเรื่องพวกนี้เห็นไหมมนุษย์แยกสมองของลุงไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลย ของลุงไม่เคยที่จะเอาคอนเซปต์ไอเดียของเขามาใส่ตรงนี้ไม่เคยเด็ดขาดแต่ฟังเขาได้ไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้ลุงฟังไหนฟังได้เข้าหมู่กาแต่ไม่จะเป็นกาไม่ได้ไปเถอะใช่ไหมเข้าหมู่หงก็อยู่ในกลุ่มหงได้ไปแล้วนะเข้าแนวเข้าได้ทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าสำหรับลุงนี่นะเรื่องสมองนะสมองอย่างเดียวนะอย่างนั้นไม่เกี่ยวนะสมองอย่างเดียวนะครับสมองอย่างเดียวเนี่ยถ้าลุงนะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเป็นนามธรรมล้วนๆเลยบันทึกเรื่องดีมันจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาอย่าไปสนใจโคตรมันโอเคไหมบันทึกเรื่องดีอย่าไปสนใจซ้ายขวา
ต่อมาก็บรรทุกเลือกไม่ดีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในสมองนี่โยและถ้าไม่ดีนะมันคืออะไรถ้าไม่ดีนะภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ตัวกูของกูญาติโกโหตกางกูลูกกูเมียกูทรัพย์สมบัติของกูคนอย่างมาแต่ต้องเออก็อยู่คนเดียวทั้งนั้น มันอยู่ได้ไหมล่ะอยู่ในครอบครัวของกูครอบครัวตัวเองอยู่ได้ไหมล่ะมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวอื่นหรือเปล่าคนอื่นหรือเปล่าที่อยู่ทุกวันนี้เห็นไหมครับทำนองคิดลองนี้ลองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไปไกลดีกับชั่วอยู่ในที่เดียวกันสมองลุงบอกว่าจิตจะสถิตที่สมองจิตมันดำมันมืดมันเป็นสีเทาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันดำมากมันก็บอกว่าเขาเรียกว่าเกิดรังสีขึ้นมาเรียกว่ารังสีอมหิตรังสีมันเป็นยังไงรังสีอมหิตเห็นอะไรก็อยากจะเข็นอยากจะฆ่าใช่ไหมอยากจะตบอยากจะตีมันเมามือเมามันพวกรังสีอมหิตดูถูกดูแคลนเห็นหมาก็ดูถูกหมากินอาหารดีๆก็ไปอิจฉาหมาโอเคไหมครับ นั่นแหละกลุ่มรังสีอมหิตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพท่านมีอย่างนั้นไหมล่ะหวังว่าคงไม่มีเนาะมีก็คงจะมีคนที่อยู่นอกจอเราคนบ้านเราไม่มีละมั้งละมั้งนะทำไมจะไม่รู้ของแกเนี่ยถ้าไม่มีลองยกนิ้วสิครับพิมพ์ยกนิ้วสิครับโป๊ะโป๊ะเนี่ยถ้าไม่มีถ้าท่านไม่มีรังสีอมหิตลองกดซะหัวมือเนี่ยโป๊ะเลยไอ้เฟซเนี่ยกดเข้าไปดูกดให้ดูก็ได้เป๊ะเนี่ยเออกดเองที่ว่าเห็นไหมรูปหัวใจก็ยังได้มันมีทั้งหัวใจด้วยมีทั้งหัวมือด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ยถ้ามันใช่กดไปถึงขับไปแล้วก็เลยต้องให้ใครบอกมันเนี่ยไม่ต้องโอเคนะจบเนาะเอาล่ะเหนื่อยไหมเนี่ย